ผมนำเสนอไปเนี่ยไม่ได้เสนอให้ปิดประเทศนะครับไม่ได้เสนอให้อะไรนะครับหยุดการอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเสนออย่างนี้นะครับครับกราบสวัสดีครับวันนี้ผมพลเอกกิติศักดิ์ท่านประเสริฐนะครับคงต้องมาขอใช้เวลาในการพูดคุยอธิบายให้ฟังถึงข้อเสนอในการที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 นะครับสิ่งที่ผมนำเสนอไปเนี่ยไม่ได้เสนอให้ปิดประเทศนะครับไม่ได้เสนอให้อะไรนะครับหยุดการอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเสนออย่างนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าวันนี้สภาวะเนี่ยเป็นสภาวะสงครามเรากำลังต่อสู้กับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับก็คือไวรัสโควิดวันนี้การสู้รบที่เราจะสู้กับไวรัสโควิดเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะจำนวนข้าศึกเท่าไหร่นะครับเราจะสู้ยังไงอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาผมเพียงแต่อยากนำเสนอว่าเราจากฝ่ายรับเนี่ยกลับเป็นฝ่ายลุกได้ไหมนะครับวิธีการลุกอย่างไรนะครับฟังช้าๆนะครับลองคิดตามผมสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอคือว่าให้รัฐบาลเนี่ยประกาศให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับบ้านเราสมมติว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยหิมะตกนะครับพายุถล่มเราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลย1เดือนพายุถล่มทุกคนต้องอยู่ในบ้านหมดเลยมันสภาวะมันแบบนั้นนะครับแปลว่าโควิดเนี่ยมันมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้อะเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนขณะนี้สมมติว่าพื้นที่เดียวนะครับที่สนามมวยลุมพินีใช่ไหมครับที่ไปเป็นโรคกันระบาดกันมันระบาดใหญ่นะครับที่ทองหล่อนะครับอีกที่นึงก็ไปเยอะเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วมันจะต้องไปตามจับอะไรเท่าไหร่แต่เรารู้เรื่องอะไรเอาสิ่งที่เรารู้ก่อนเรารู้ว่าไวรัสโควิดเนี่ยวงจรชีวิตมันเนี่ย14วันสามารถจะตรวจได้แต่มันอายุมันอาจจะถึง21วันถึง37วันก็สุดแล้วแต่เราพิสูจน์ทราบแล้วว่าขณะเนี้ยเรากักตัวเนี่ย14วันเนี่ยเพียงพอผมยังนำเสนอว่าให้วันที่21เนี่ยประกาศเป็นวันดีเดย์ก็หมายถึงว่าวันนี้พรุ่งนี้2วันไปเตรียมอาหารนะครับหรือเตรียมความเป็นอยู่ของท่านรู้ว่าท่านต้องอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายเพื่ออะไรครับเราอยู่ในความสงบนิ่งอยู่ในที่ตั้งถูกไหมฮะอยู่ในที่ตั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอไวรัสเนี่ยที่มันไปอยู่ที่ไหนเป็นกับใครเนี่ยมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เราเห็นภายใน14วันถูกไหมครับเราก็จะรู้แล้วก็จะไปตามจับมันมาได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับคือสิ่งที่นำเสนอแต่ผมอาจจะพูดไม่เก่งผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่นักพูดนะฮะผมเป็นทหารเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักรบนะครับแล้วก็เป็นคิดว่าสิ่งที่ผมถ้าใครสามารถเอาไปอธิบายได้ช่วยอธิบายต่อนะฮะเอาง่ายๆนะครับก็คือวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ไวรัสตัวเนี้ยนะฮะวงจรชีวิตมันเนี่ย14วันเนี่ยเราจะรู้ได้เราถึงกักบริเวณแล้ว14วันผมก็เลยเอา14วันเนี่ยเป็นตัวตั้งก็คือว่าให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยขอร้องให้กลับไปอยู่ที่บ้านนะฮะหรือจะอยู่ที่ที่ตั้งอยู่ที่บริษัทอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้คืออย่าเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอย่ามีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับอยู่กับที่ตั้งสมมติว่าเวลานี้เกิดภัยพิบัติเกิดสงครามอย่างแรงกล้าผมจะเปรียบเสมือนหนังซอมบี้ก็ได้ครับนะฮะที่คุณไม่รู้ว่าใครเป็นผีดิบมาถ้ามันมากัดเมื่อไหร่ก็จะเป็นกันนะฮะวันนี้มันจะเป็นแบบนั้นคุณไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดแต่ถ้าคนอยู่ที่นิ่งกับที่อยู่กับบ้านของตัวเองแล้วเฝ้าดูอาการเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละแต่14วันเนี้ยอาการมันจะออกแล้วก็เอาคนนั้นน่ะไปหาหมอเอาคนนั้นไปหาหมอนั่นหมายว่าภายใน14วันเราจะจับตัวได้หมดว่าไอ้โควิดอยู่ที่ไหนเราจับมันได้หมดนะฮะงั้นเรายอมเจ็บยอมเสียเวลายอมอดทนกับมันเนี่ยแค่14วันเองเราก็ถือโอกาสเนี่ยครับวันที่21เนี่ยนะครับเป็นวันดีเดย์วันที่21เนี่ยทุกคนห้ามเคลื่อนย้ายห้ามไปไหนนะฮะใครอยู่บ้านใครบ้านมันออฟฟิศใครออฟฟิศมันจะอยู่ที่ในสวนในไร่เลือกนะแล้วแต่เราก็เตรียมเสบียงอาหารให้มีพอกิน14วันถูกไหมครับ14วันคราวนี้มีปัญหาคนที่หาเช่ากินข้ามคนที่ไม่มีปั๊บเนี่ยในแต่ละเขตนะฮะในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ย
ผมคิดว่าเราเห็นมากรณีวาตภัยอุทกภัยนะครับภัยพิบัติไฟไหม้เนี่ยเราไปช่วยกันเต็มที่นะครับนะฮะปอเต็กตึงร่วมกตัญญูเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับแต่ละเขตในพื้นที่ในเขตจังหวัดในอบต.อบจ.ก็ดูแลกันสิครับคุณก็จะรู้ว่าบ้านไหนที่เขาไม่พอจะกินเนี่ยคุณก็เอาไปให้อาหารให้เขาหน่อยนะครับเอามาม่าไปให้แจกมาม่าไปคนละ14ห่อวันละห่อนะฮะหรือวันอ่ะ14ห่อไม่พอเอาไป30ห่ออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือ45ห่อก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะให้กันนะผมว่ามันทุกคนต้องเสียสละเสียสละครับทานได้ไหมครับมาม่านะถ้าทานได้นะครับเอาไปเลยครับคนละ45ห่อทุกคนมารับแล้วถ้าบานแจกมาม่าคนละ45ห่อคุณมีกินละเอาน้ำไปคนละ15ขวดนะหรือ30ขวดก็เอาไปทุกคนก็มีอาหารกินนะครับ21เป็นมันดีเดย์ทุกคนก็เก็บตัวนะจนถึงวันที่3นะไม่เคลื่อนย้ายคุณก็จะตามจับไอ้ไวรัสโควิดที่มันอยู่ที่ไหนแล้วแต่เอาไปรวมกันแล้วรักษาวันนี้เราทำสงครามครับเราต้องลุกครับไม่ใช่ตั้งรับถ้าเราเหมือนตั้งรับอยู่อย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าเราจะลบอีกเท่าไหร่ลบอีก1เดือน2เดือน3เดือนไม่รู้ค่าศึกจะมาเท่าไหร่เห็นว่าวันนี้ยอดจะขึ้นไปที่ 3-400 ก็ไม่รู้ถูกไหมครับเราไม่รู้ครับแต่ขั้นนี้เฝ้าระวังเนี่ย 7,000 กว่าแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกว่าเฝ้าระวังหมื่นกว่าเราเห็นที่ครับแต่ละประเทศวิธีเขาสู้เนี่ยสู้กับทุกประเทศหลายๆที่ที่อยู่แต่ที่แน่ๆเราเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเขาดันปิดประเทศนะฮะหลายๆประเทศก็ปิดแต่เราจะปิดแบบวิธีของเราก็คือว่าขอให้ทุกคนอยู่ในที่ตั้งอย่าเคลื่อนย้ายไปไหนถูกไหมครับทุกคนช่วยกันดูเฝ้าระวังว่าคุณมีอาการไข้ขึ้นไหมไอไหมจามไหมเจ็บคอไหมนะครับหายใจไม่ออกไหมแล้วก็คุณก็ไปเลยไปหาหมอนะครับแล้วตรงนี้ก็รัฐบาลก็รับผิดชอบในการดูแลรักษาคนที่เป็นไข้โควิดทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบหมดถูกไหมฮะถ้าก่อนรัฐบาลรับผิดชอบหมดเรื่องนี้รับผิดชอบในการไปดูแลอาหารการกินนะครับแล้วก็รัฐบาลอาจจะไปช่วยเหลือสำหรับคนที่มีรายได้หาเช้ากินค่ำนะครับลูกจ้างอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับนะครับทุกคนเสียสละแหละครับคือพูดง่ายๆว่าทุกคนต้องเสียสละแล้วก็ช่วยกันเท่าที่จะช่วยกันได้มันเฉพาะสงครามครับนี่คือเฉพาะสงครามนะครับวันนี้สงครามมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วจากสงครามเย็นเป็นสงครามเศรษฐกิจนะสงครามการเมืองนะฮะวันนี้มันเป็นสงครามชีวภาพถูกไหมเป็นสงครามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเอาตัวเชื้อโรคเนี่ยมาปล่อยให้เรามันเป็นข้าศึกที่มองไม่เห็นติดอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับก็อธิบายได้อย่างนี้ครับไม่ทราบจะอธิบายยังไงก็ใครคิดวิธีอธิบายได้ดีกว่านี้ก็ลองเอาไปใช้ดูแต่ที่ผมพูดก็คือว่าผมเห็นว่าฟังจากน้องที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวรถเช่ารถตู้ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีปัญญาจะตังไปผ่อนรถแล้วเขาไม่รู้อีก1เดือน3เดือน6เดือนเขาจะอยู่ยังไงแต่ถ้าเราปิดถูกไหมครับปิดอย่างที่ผมว่านะให้ทุกคนอยู่กับที่นะฮะทุกคนไม่เคลื่อนย้ายกำหนดได้ชัดเจนครับว่าจากนี้ไปเนี่ย14วันเนี่ยทุกคนต้องหยุดถูกไหมฮะทุกคนต้องหยุดผมก็14แล้วบวกอีกหัวท้ายอย่างละ2ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น18วันถูกไหมครับเป็น18วันนะฮะแล้วไปเปิดที่6นะฮะเปิดทำการวันนั้นเรารู้หมดแล้วเราคุมสภาพได้หมดแล้วเกิดมันจะมีอะไรขึ้นมาสักเดือนนึงก็ได้ไม่เป็นไรสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในสิ้นเดือนเมษาสมมติอย่างนั้นนะครับที่เดือนเมษาเราคุมสถานการณ์ได้หมดเลยทุกคนก็กลับมาปกติหมดเลยเท่ากับว่าเรายอมเจ็บนะฮะยอมเสียเวลากับมันตรงเนี้ยแป๊บเดียวเองทำไม่ได้หรอครับวางแผนสิครับวางแผนได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับตูนแสลมวิ่งแป๊บเดียวได้เป็นพันๆเลยครับถูกไหมนะฮะเพราะคนที่เขามีก็พร้อมจะช่วยคนที่ไม่มีนะครับนี่คือคนไทยนะครับแต่มาถึงว่าทุกอย่างต้องทำให้โปร่งใสตรงไปตรงมานะครับก็ฝากว่าผมขออธิบายเท่าที่ผมจะพูดได้อย่างนี้นะครับใครอธิบายได้ดีกว่านี้ก็ช่วยกันลองเอาไปใช้ดูนะครับผมมั่นใจว่าถ้าทำอย่างนี้ท่านจะรู้ห่วงของวันเวลาในการต่อสู้ถูกไหมกำหนดสถานการณ์ในการต่อสู้ถูกไหมกำหนดสถานการณ์ได้ไม่ใช่ปล่อยไปตามเป็นตามกรรม
วันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะป่วยเท่าไหร่แล้วจะไปหาเตียงที่ไหนมาไหนนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล